นี่ชาวบ้านทำอะไรกันเหรอคะนี่คือต้นไม้อธิษฐานครับเกิดมาจากเรื่องเล่าของพญานาคที่ไปตกหลุมรักเจ้าหญิงแห่งพนมนาคาเขาพยายามบอกรักเธอด้วยการเรียกพายน้ำขึ้นไปประดับบนต้นไม้จนเกิดเป็นดวงไฟหลากสีก็สายเปรย์เหมือนกันนะคะเพื่อคนที่เรารักเราทำอะไรได้มากกว่านี้ครับชาวบ้านใช้ริบบิ้นนี้ผูกต้นไม้แทนดวงไฟเพื่อขอพรต่อพญานาคคุณจะลองดูไหมครับไม่ดีกว่าค่ะคือฉันไม่ใช่ทางนี้จริงๆค่ะเก็บไว้นะครับเผื่อสักวันคุณจะเปลี่ยนใจขอโทษนะจ้าเจ็บหลายบอไม่เป็นไรค่ะขอโทษนะจ้าค่ะคุณโอเคไหมไม่เป็นไรค่ะฉันว่าเราไปที่หน้าเวทีกันดีกว่าค่ะสองคนนั้นเนี่ยคงไม่มาตรงนี้แล้วแหละท่านที่เอาเหลือของเอเชียไปเห็นอีหยังเลือดมนุษย์จะทำให้เรามีพลังฟื้นตัวได้ชั่วคราวเอเชียเกี่ยวเอียงกับพลังของท่านไม่ใช่เรื่องของเจ้าที่ต้องรู้และห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดโดยเฉพาะนันตชัยท่านอย่าลืมเด้อว่าอากาศมีเลือดของมนุษย์เข้าไปผสมอยู่ในโตของท่านสิ่งเหตุที่ท่านบาดเจ็บสาหัสและท่านกระสิททรมานจนกว่าที่ท่านจะขับเลือดของมนุษย์ออกมาได้ข้ายอมเสี่ยงรักเอ๋ยเมื่อรักแท้เกิดในใจ